ท่านพระเยซูความสุขจงมีแก่แม่ผู้ให้กำเนิดด้วยเถิด มิใช่แต่คนที่ฟังพระคำและทำตามเป็นสุขแล้วเชื่อฟังโปรดสอนเราอธิษฐานเหมือนอย่างที่ยอนสอนลูกศิษย์ของเขาเมื่ออธิษฐานจงว่าข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ขอสักการะพระนามอาณาจักรจะมาแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรขอเป็นอย่างนั้นบนโลกขอช่วยให้เรามีอาหารกินทุกวันและอภัยบาปของเราเพราะเราอภัยให้ทุกคนที่ทำผิดต่อเราขออย่านำเข้าสู่การทดสอบแต่ให้เราพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนานมาแล้วพวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสสิยามาช่วยพวกคนบาปให้รอดและนำพวกเขาให้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระชนชีพของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงอิสยาห์เขียนไว้ว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและก็เกิดขึ้นดังนั้นด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงทำให้มารีตั้งครรภ์และให้กำเนิดพระเยซูดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์การอัศจรรย์เรื่องการประสูติของพระองค์เป็นหมายสำคัญของพระเจ้าว่าพระกุมารนี้คือพระเมสสิยาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าพระบุตรของพระองค์เมื่อผู้คนมองเห็นพระเยซูพวกเขาก็เห็นธรรมชาติและฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาประชาชนและให้อภัยความบาปของพวกเขาและทรงสัญญาที่จะให้สถานที่ในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์แก่พวกเขาพระเยซูทรงสละพระชนชีพของพระองค์และทรงทนทุกข์ทรมานรับโทษแทนมนุษยชาติแล้วพระองค์ทรงคืนพระชนแสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจแห่งความตายพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาตรัสว่าเรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเราและมีอำนาจที่จะรับชีวิตคืนมาอีกพระชนชีพของพระองค์เป็นไปตามที่พวกผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้ว่าพระเมสสิยาจะเป็นอย่างไรและย้ำให้มั่นใจว่าพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและไม่เปลี่ยนแปลงพระเยซูทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าอย่างแท้จริงในพระเยซูพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่ผู้คนในโลกนี้พระองค์ตรัสว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่มีวันสูญสิ้นไปในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงเพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระพักพระองค์แต่พวกเขาไม่วางใจพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์การกระทำที่น่าอับอายนี้ทำให้พวกเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและผลของความบาปคือความตายคนที่ทำบาปไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ดังที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะให้ตายแทนบุตรชายของอับราฮัมพระเจ้าทรงส่งพระเยซูให้มาสิ้นพระชนแทนบุตรหลานของอาดัมพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูจะได้เข้ามาสู่เบื้องพระพักพระเจ้าเปโตรกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นที่พวกผู้เผยพระชนะทุกคนกล่าวถึงว่าพระเจ้าจะทรงให้อภัยความบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ดังนั้นผู้ที่ติดตามพระเยซูจะหนีรอดจากการลงโทษและอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับผู้ติดตามพระองค์ว่าผู้คนจะประกาศในนามของเราแก่ชนทุกชาติว่าพระเจ้าทรงให้อภัยความบาปของบรรดาผู้ที่กลับใจและหันมาหาพระองค์พระเยซูตรัสด้วยว่าพระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้มาอยู่กับผู้ติดตามพระองค์เพื่อสำแดงให้พวกเขาเห็นความจริงและประทานฤทธิ์อำนาจที่จะติดตามทางของพระเจ้าเมื่อหญิงที่เป็นคนบาปกลับใจจากความบาปของนางและเริ่มติดตามพระเยซูพระเยซูตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเจ้ารอดเพราะเจ้าวางใจในเราพระเยซูตรัสว่าเมื่อประชาชนรับพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นคือหลักฐานว่าพระเจ้าได้อภัยความบาปของพวกเขาแล้วพระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ทรงเรียกให้คนติดตามพระองค์เมื่อโจรบนไม้กางเขนเชื่อในพระเยซูและทูลขอให้พระเยซูช่วยเขาให้รอดพระเยซูตรัสว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับพระองค์โดยใช้ถ้อยคำทำนองนี้
ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงชอบธรรมลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกลูกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์และทำบาปต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนลูกและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทนทุกข์ทรมานรับโทษความบาปที่ลูกได้กระทำลูกปรารถนาที่จะติดตามทางของพระองค์และรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอภัยความบาปของลูกและทรงเปิดทางสำหรับลูกให้เข้ามาและได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ในอาณาจักรของพระองค์ลูกทูลขอให้พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับลูกและสำแดงทางของพระองค์แก่ลูกขอประทานฤทธิ์อำนาจที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจที่จะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์แก่ลูกและขอให้คนสรรเสริญพระองค์ทุกแห่งหนในโลกนี้อาเมนพระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ติดตามพระองค์ว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นติดตามเราผู้ติดตามพระเยซูพบปะกันกับคนอื่นๆที่รักพระองค์พวกเขาพูดกับพระองค์ในแต่ละวันพวกเขาศึกษาพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์พวกเขาหาทางที่จะทำตามแบบอย่างของพระองค์และพวกเขาบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์พระเยซูทรงชี้แนะพวกเขาแล้วเสริมกำลังพวกเขาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในใจของพวกเขาพวกเขารักษาสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในใจเมื่อพระองค์เสด็จสู่บัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์พระเจ้าทรงมอบฤทธานุภาพทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และในโลกไว้กับเราแล้วจงแน่ใจเถิดว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค